ตอนนี้ไปที่จงตั้งใจฟังธรรมเทศนา การฟังธรรมเทศนา ให้รู้จักความหมายเทศนาอะไรที่พระองค์จะเทศนาก็ดีหรือครูบาอาจารย์จะเทศนาก็ดีความประสงค์ของท่านประสงค์อะไรพุทธศาสนาที่พระองค์สอนนั้นสอนให้เห็นทุกข์สอนให้จักทุกข์ไม่ได้สอนอะไรทั้งหมดสอนทุกข์ทั้งนั้นนั้นซึ่งเป็นต้นเหตุของโลกที่โลกจะเกิดขึ้นมาก็เพราะมีทุกข์ต้นเหตุของทุกข์ของโลกนั้นคือตัวทุกข์นั่นแหละไปสอนที่ไหนตรงไหนก็เทศตรงไหนก็เทศเรื่องทุกข์ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะคนเราเกิดขึ้นมามันมีทุกข์อยู่แล้วทุกคนจึงให้เห็นตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกส่วนที่เราเกิดขึ้นมาได้อวัยวะทั้งปวงหมดล้วนแล้วแต่มีทุกข์ประจำไปทั้งนั้นพระองค์ยังสอนให้เห็นตามเป็นจริงมีแขนมีขามีหูมีตามีอวัยวะทุกชิ้นส่วนล้วนแต่ทุกข์ประจำไปทั้งนั้นแต่คนเราไม่มองเห็นตาก็เป็นทุกข์หูก็เป็นทุกข์จมูกลิ้นกายก็เป็นทุกข์อวัยวะทุกชิ้นส่วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ทุกข์ยังไงมันเกิดคือมาตั้งอยู่แล้วก็ต้องกระทบกระเทือนมันเกิดคือมาตั้งอยู่แล้วก็ต้องแปรปรวนไปต้องดับสูญเป็นที่สุดนอกจากนั้นอีกตาหูจมูกลิ้นกายมันกระทบอิทธาลมสิ่งที่พอใจสิ่งที่ยินดีชอบใจมันก็จำเอาความดีนั้นติดไว้ในใจอยู่เสมอจะยืนเดินนั่งนอนไปมาหรือตั้งหลายปีล่วงแล้วไปตั้งหลายปีก่อนนึกคิดถึงอยู่เสมอในการนึกคิดนั้นไม่ใช่เป็นความสุขแต่ความหลงของคนนะเข้าใจว่าสุขคือคิดถึงอารมณ์ของเก่ามันเดือดร้อนเป็นทุกข์กวนกวายก็ซับกระสายนั่นเรียกว่ามันเป็นทุกข์ตัวมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วตาหูจมูกลิ้นกายมีตาก็มีโรคไว้สำหรับให้เจ็บให้คันตาต้อตาแดงมีโรคไว้จามไว้นั่นท่านว่าจักขุโลโครวมเรียกว่าโรคไอ้ตามีหูก็มีโรคไว้จามอยู่ในตัวมีจมูกมีลิ้นมีกายยิ่งมากมายเยอะเจ็บปวดนนนี่สารพัดทุกอย่าง
โรคแทรกโรคซึมโรคประจำตัวโรคแทรกโรคซึมคือมันจรมาเป็นไข้เป็นหวัดเป็นหวัดเป็นไอสัพพัดทุกอย่างมันจรมาเนื้อที่จะขนานนับส่วนโลกของมันเองท่านเด็กเกิดมามันได้โลกในตัวอยู่แล้วเจ็บปวดเมื่อยนั้นนี้ต่างๆเป็นโลกทั้งนั้นเป็นทุกข์ทั้งนั้น แก่เท่าชราสมรุดสุดทรงมันโลกไปจำมันทั้งนั้นโลกทั้งหลายแล้วนี่แหละมันยากที่คนจะมองเห็นเนื้อสมากมองข้ามเสียมีตาก็เข้าใจว่าตาได้เห็นสิ่งที่ดีที่ชอบสิ่งที่น่าเพลิดเพลินเจริญใจชอบออกชอบใจลืมคิดถึงเรื่องกงกรรมมีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายก็เพลินตามหลงตามลืมมองกงกรรมมีดีก็ต้องมีชั่วเท่าๆกันนั่นแหละคือยิ่งร้ายกว่าชั่วซะยิ่งร้ายกว่าดีซ้ำอีกอย่างมีตานี่ให้มองเห็นสิ่งสารพัดทั้งปวงหมดถ้าไม่มีตาก็ไม่เห็นรูปเพลิดเพลินเจริญใจนั้นสิ่งเพลินเจริญใจนั่นแหละมันทุกข์ในนั้นเนี่ยความเจริญใจนั้นคือความทุกข์นั่นแหละมันเจริญตรงไหนมันชอบใจตรงไหนเห็นรูปสวยๆรูปงามๆรูปที่น่าเพลิดเพลินเจริญใจความเพลิดเพลินเจริญใจนั้นตัวนั้นแหละคือตัวทุกข์แต่เราไม่เห็นเราเห็นว่าสุขแต่อย่างอธิบายให้ฟังแล้วมันไปติดไปคล้องไปผัวพันก็ยินดีเพลิดเพลินนั่นน่ะนั่นแหละความทุกข์เพลินกับทุกข์นั่นตาเห็นเป็นสิ่งที่เราเพลิดเพลินเจริญใจชอบใจอันนั้นก็เป็นทุกข์แล้วกลงกันข้ามอีกคราวนี้ไม่เห็นนะคราวนี้ก็เสียดายคิดถึงเรื่องอันที่เห็นนั่นอันที่เจริญใจที่ชอบใจนั้นนั่นแหละยิ่งทุกข์ใหญ่นอกจากนั้นอีกท่านได้ตามาคอยบำรุงบำเรอรักษาการเจ็บการป่วยเล็กๆน้อยๆเอาแว่นมาสวมไว้สายตาสั้นสายตาไม่เห็นสว่างสายตาสั้นเรียกว่าเป็นโรคอันหนึ่งแล้วนะประจำนี่แล้วนะต้องเอาแว่นตามาใส่มาสวมเมื่อไม่มีแว่นมันก็ไม่เห็นหูก็เหมือนกันเมื่อไม่ได้ยินเสียงก็ต้องเอาเครื่องมาใส่ถ้าหากว่าไม่มีเครื่องใส่มันก็ไม่ได้ยินนั่นแหละมันโกงกันข้ามมันไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์ยังร้ายกว่านั้นอีกเมื่อมันทุกข์ของเรามีหูได้ความสุขสบายมีตามีหูได้ความสุขสบายเวลามันส
เสื่อมเวลามันเสียเวลามันวิกฤตวิกาลเจ็บตาเจ็บแสนสาหัสมันความได้มาไม่รู้จักเจ็บเวลามันได้มามันเจ็บเวลามันเป็นมาเวลามันป่วยมาเจ็บจนกระทั่งร้องครวญครางเจ็บหูก็เหมือนกันเจ็บฟันก็เหมือนกันยิ่งแล้วเรามองเห็นแต่ความดีในที่มันยังว่าทันเจ็บเข้าใจว่าสุขเวลาทุกข์มันทุกข์ร้ายกว่าสุขนั่นอีก ให้มองกลุ่มกันข้ามอย่าไปเห็นได้ทายเดียว เอาไว้ว่าทั้งหมดที่ได้มานี่นะเหมือนดังนั้นน่ะให้คิดเอาเองตาหูจมูกลิ้นกายใจให้คิดเอาเองคำว่ากายเนี่ยมันมัดทั้งกายมัดทุกสิ่งทุกอย่างรวมในกายนั้นเป็นโรคไข้ภัยไข้เจ็บต่างต่างสารพัดทุกอย่างมันหมดมันต้องทุกข์เดือดร้อนคนเราเมื่อจะตายมันต้องเดือดร้อนเต็มที่กระสับกระส่ายกระวนกระวายเดือดร้อนเต็มที่ที่เขาเรียกว่าธาตุแตกขันธ์ดับกระสับกระส่ายดิ้นรนจนเต็มที่แล้วก็เมื่อธาตุแตกมันก็หมดมันก็หมดกระวนกระวายซะนี่ไม่รู้สึกอะไรแล้วนั่นตอนนั้นมันจะตายแล้วถ้ามันยังกระวนกระวายยังไม่ตายหรอกมันยังรู้สึกอยู่มันหมดแล้วก็หมดความรู้สึกแล้วก็นั่นน่ะมันจะตายแล้วทำยังไงล่ะคราวนี้มันจำเป็นทุกคนแล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ามันเป็นต้นมาบรมศาสดายอดเยี่ยมของโลกท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันท่านเห็นแล้วท่านเห็นจริงแล้วท่านจึงสอนพวกเราเพื่อให้พวกเราเห็นตามท่านแล้วจะเอาไปไว้ไหนแล้วทุกคราวนี้เอาไปไว้ไอ้ก็ไม่มีใครรับหรอกแล้วฝากใครไว้ก็ไม่รับจะไปซื้อไปขายเขาก็ไม่เอาทุกคนมันมีอยู่แล้วทุกคนเรื่องทุกทั้งหลายเหล่านี้เอาไปซื้อไปขายมันก็จะเพิ่มทุกข์เขาอีกสิทุกข์อันหนึ่งแล้วก็ทุกข์สองทุกข์สามเข้ามาเพิ่มเข้าอีกมันก็แย่สิไม่มีใครหรอกจะเอาก้อนทุกข์กองทุกข์เมื่อผู้องค์เห็นเช่นนั้นแล้วจำเป็นจะต้องเข้ามาค้นคว้าเห็นตัวทุกข์ตามเป็นจริงดังที่ว่ามานี่ฉันเห็นทุกข์ตามเป็นจริงแล้วความสุขของพระองค์นั่นมันจะเกี่ยวข้องส่วนสุขของจิตเพราะเห็นทุกข์ทั้งหลายแล้วนั้นเป็นของเบิกบานทุกข์ก็เป็นเรื่องของทุกข์ส่วนจิตจะเป็นเครื่องเบิกบานอยู่ในใจเพราะเห็นสภาพตามเป็นจริงพระองค์อยากให้เห็นตามตอนนั้นจริงอยู่แหละเมื่อยังมีชีวิตคือมีวิญญาณสัมผัสรู้ได้รู้ต่างๆ
มันจะไม่ให้ทุกข์ไม่มีท่านถ้าไม่ทุกข์พระองค์เจ้าก็ไม่นิพพานนั่นแหละการที่จะนิพพานนั่นก็เพราะมันทุกข์นั่นแหละทุกข์ถึงที่สุดนั่นแหละแต่ทุกข์นั้นไม่ได้เบียดเบียนพระองค์เพราะเห็นตามเป็นจริงเพ่งพิจารณาเห็นตามเป็นจริงพระองค์จึงพ้นจากทุกข์ได้พวกเราก็ลองดูสิท่านถ้าตั้งสติพิจารณาเห็นทุกข์ตามเป็นจริงแล้วทุกข์นั้นจะไม่ทับถมใจของเราเลยสติตัวนั้นแหละเป็นของดีเด่นกว่ามดทุกสิ่งทุกอย่างสตินั้นให้คุณถ่ายเดียวไม่มีทุกข์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนแต่เป็นโทษทั้งนั้นเวทนาความเจ็บปวดไม่อยู่ดีสบายแล้วอยู่ดีสบายก็ดีหรือเฉยก็ดีในเมื่อมันเฉยก็จะเฉยอยู่หรอกแต่หาก็มันจะกลับมาเป็นเวทนาสุขทุกข์เขาก็กลับที่ยิ่งร้ายกว่าเก่าอันนั้นมันกลับไปกลับมาไม่เหมือนสติสติตัวนี้ถ้าหากว่าควบคุมให้อยู่แน่วแน่ในมีสติอยู่แล้วจะตั้งมั่นถาวรอยู่ตลอดเวลา สัญญาความจดจำก็เช่นเดียวกันสังขารเนียนๆก็เช่นเดียวกันปรุงแต่งสารพัดมันยิ่งทำให้มากมายทำให้ทุกข์มากเข้ากว่าอีกกว่านั้นอีกเพราะมีขันธ์ห้าเหล่านี้แหละมันยังทุกข์มากเมื่อพระองค์เมื่อเอาสติไปตั้งไว้ในขันธ์ห้าส่วนใดส่วนหนึ่งในรูปเวทนาสัญญาสังขารเนียนมันรู้เท่าเข้าใจตามจริงๆแล้วความทุกข์จะไม่ครอบงำจิตมันยากเหมือนกันถ้าจะพูดทุกข์มีอยู่แต่ไม่สามารถที่จะครอบงำจิตมันยากพูดตรงนี้ยากที่จะเข้าใจหากเห็นด้วยตนเองเมื่อไรแล้วนั่นแหละอ๋ออย่างนี้เราจึงจะพูดได้ออกปากไปอ้อขึ้นมาแล้วนะสติยังว่าไม่มีเสียหายยิ่งตั้งไว้มากเท่าไรสติเข้มแข็งเท่าไรไม่ให้อารมณ์ทั้งหลายนั้นมาย่ำยีเบียดเบียนได้ตั้งมั่นเท่าไรยิ่งได้ความสุขมากเราพุทธศาสนานี่รวมมึงที่สติแห่งเดียวเทศมากมายสักเท่าไรก็เอาเถอะรวมมึงที่สติแห่งเดียวอัปมาเดนะสัมปาเดทะท่านทั้งหลายจึงยังความไม่ประมาทเป็นความถือคือความไม่ประมาทคือได้สติอันเดียวเรื่องทั้งหลายนั้นมันเป็นเรื่องปรุงแต่งเรื่องไปตามกิเลสเรื่องยุ่งเหยิงกามกิเลสทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นก็เพราะไม่มีสตินิวรณ์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็เพราะไม่มีสติอารมณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นตามัญจตนาทั้งหกก็เพราะไม่มีสติข้อสติไม่พอมีก็ไม่พอถ้าสติเข้าไปเพ่งพิจารณาแล้วเรื่องทั้งหลายนั้นหายหมดยังเหลือแต่สติอันเดียวสติกับจิตเลยเข้าไปอันเดียวกันสติคุมจิตนั้นไว้ทีแรก
ที่มันดิ้นรนวุ่นวายต่างๆคือตัวจิตดิ้นรนคุมอยู่นั่นน่ะไม่ให้มันส่งออกนอกคุมอยู่ในที่เดียวนี่จนกระทั่งมันอยู่สติเท่านั้นเลยเข้ามาจิตได้เข้ามารวมสติไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวนั่นแหละตรงที่จะเห็นของจริงทุกข์ทั้งหลายที่อธิบายทั้งหมดจะเห็นขึ้นตรงนั้นเนี่ยคันท่ายังไม่ได้ถึงตรงนั้นตราบใดมันก็ยังหลงเชื่อตามมันอยู่ตลอดเวลามันยุส่งเสริมไม่เห็นดีเห็นชอบให้เชื่อมั่นตามมันแล้วก็หลงตามมันมันจะตีตั้งมันตรงในสิ่งเดียวแล้วถอนจากมันมาสติกับจิตรวมเข้าไปแล้วก็เป็นอิสระในตัวจะมองเห็นสิ่งชั่วทั้งหลายที่เป็นมานั้นเป็นของหน้าทุเรศทุรังเป็นของหน้าเบื่อหน่ายเป็นเหตุในจิตสลดสังเวชที่พูดกับทั้งหลายแล้วนั้นที่ว่าไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจตามเป็นจริงอันนี้เพราะเหตุที่เราไม่มีสมาธิหัดสมาธิให้แน่วแน่หัดสมาธิให้มันเต็มสมาธิคือความแน่วแน่เป็นหนึ่งนั่นเรียกว่าสมาธิถ้าไม่เห็นสมาธิตราบใดแล้วไม่เห็นตามเป็นจริงตราบนั้นมันเคยเพลิดเพลินลุ่มหลงมัวเมามานมนานจะเกิดมาได้แต่หลายภพหลายชาติแล้วยากที่จะทำใจให้อยู่เป็นสมาธิได้เหตุนั้นมันจึงไม่เห็นตามจริงเมื่อไม่เห็นตามจริงก็คนก็หลงมัวเมาอยู่ตามเรื่องสัตว์ทั้งหลายที่มันเวียนว่ายแต่เกิดก็เพราะเหตุเหล่านี้แหละมันทำสมาธิให้เป็นหนึ่งแน่วแน่ลงไปจิตออกจากสมาธิแล้วจะพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงจึงจะตัดกระแสความกระวนกระวายเกี่ยวของพวกพันธุ์พวงมดพ้นจากทุกข์ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนนักสอนหนาสอนสมาธิภาวนาให้เข้าถึงหลักอันหนึ่งเข้าถึงหลักอันหนึ่งแล้วตั้งมั่นอยู่ด้วยสติใจมันเป็นหนึ่งแล้วมีสติทุกเมื่อจะคิดจะนึกจะตรึกตรองอะไรต่างๆก็เห็นตัวมันอยู่รู้ตัวมันอยู่มันคิดดีหรือคิดชั่วคิดหยาบละเอียดนั้นก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาความชั่วมันเป็นของน่าเกลียดพึงกลัวมันต้องชำระมันนะสิความดีมันเป็นเหตุให้เพลิดเพลินคิดในทางที่ชอบมันก็เป็นเหตุให้เพลิดเพลินสนุกสนานด้วยความดีนั้นพอใครใจยังไม่อยากได้ก็รักษาไว้เถอะสิ
มันเห็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลามันคิดชั่วแป๊บเดียวเท่านั้นมันก็เห็นเป็นโทษใหญ่โตหัวทางมันก็มีแต่ความดีความชั่วกับความดีมันหักล้างเข้าอยู่ในตัวเมื่อหักล้างเข้าอยู่ในตัวเห็นชั่วมากเข้าไปมันก็หักล้างมากความชั่วนั้นออกไปออกไปมันก็เหลือแต่ความดีมันก็ความสุขสบายเกิดขึ้นในที่นั้นนั่นแหละเราฝึกหัดอบรมนิสัยของเราอบรมใจของเราตรงนั้นน่ะให้มันละชั่วให้มันเห็นความชั่วฝึกหัดนิสัยใจสันดานของเราให้มันค่อยดีขึ้นด้วยการลบล้างกันอย่างนี้เมื่อจิตเป็นสมาธิแน่วแน่แล้วอย่าไปอยากรู้อยากเห็นนั้นมันรู้ขึ้นมาเองจิตเป็นสมาธิไม่ใช่มันอยู่ตลอดเวลาอยู่พักหนึ่งหรือชั่วคู่ชั่วคราวแล้วมันจะต้องออกส่งสายไปตามเรื่องส่งสายไปมันเห็นตามเป็นจริงแล้วค่ะนี่ไม่เหมือนเมื่อไม่ฝึกฝนอบรมเมื่อมาฝึกฝนอบรมมันก็ทรงสายเหมือนกันแต่มันเพลินมัวเมาขบขมมันทรงสายไปไม่ทราบว่าดีหรือชั่วการฝึกฝนอบรมแล้วมันดีเต็มที่เข้าถึงจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้วมันสายออกไปคราวนี้มันเป็นเรื่องสายไปหาปัญญามันเกิดอุบายปัญญา มันยังสามารถรู้แจ้งเห็นจริงจริงนั้นได้เห็นนั่นเองว่าฝึกหัดตรงสมาธินี่แหละให้มันคงจะได้มากสักเท่าไรไม่มีประมาณครับสมาธิมันมากกันเถอะไม่มีประมาณครับเราไปใช้ไปสอยสิ่งต่างๆเดี๋ยวหมดไปสมาธิไม่พอเดี๋ยวหมดไปแต่วันหนึ่งวันหนึ่งเราหัดสมาธิไม่มันน้อยใช้ไปเลยหมดแต่วันหนึ่งวันหนึ่งเลยไม่เหลือให้มันเหลือทีวันหนึ่งมันเหลือไว้ทีนิดหน่อยสะสมไว้ทีจึงเรียกว่าภาวนาทำความเพียรถ้าสมาธิไม่มีมันก็ไม่ใช่ทำภาวนาความเพียรนะทีไม่เหลือไว้หาเงินหาทองก็ลองดูทีหาวันใช้วันมันก็หมดเท่านั้นไม่มีเหลือหาไว้เหลือไว้วันหนึ่งเดือนนี้เดือนหน่อยมันก็หลายวันข้างก็มากสะสมขึ้นก็ยังค่อยมีค่อยรวยขึ้นสมาธิก็เช่นนั้นเหมือนกันเอาตั้งใจทำความเพียรทำภาวนาต่อไปภาวนาคือได้แก่ทำให้เกิดให้มีขึ้นแต่ก่อนมันไม่เคยมีก็อันเดียวนั่นแหละอันที่พูดมานั่นแหละความดีไม่เคยเกิดมีขึ้นมาคือเราตั้งสติกำหนดจิตให้ตั้งนิ่งอยู่ในจิตอันเดียวให้ตั้งสติกำหนดจิตอันเดียวอันนี้ไม่เคยมีแต่ก่อนเมื่อตั้งสติกำหนดจิตมันก็มีขึ้นมาแล้วนะอันนั้นเรียกว่าภาวนา
จะเจริญอานาปานสติก็เอาหรือเจริญพุทโธก็เอาเพื่อล่อให้จิตเข้ามาอยู่ในที่เดียวมันต้องมีเครื่องล่อมันถ้าไม่มีเครื่องล่อมันก็ไม่มาจิตมันเป็นอย่างนั้น จิตมันส่งสายไปทั่วทุกแห่งทุกหนไม่อยู่กับตัวของเราจึงนึกเอาพุทโธก็ดีหรืออนาปาสติก็ดีพอนึกเท่านั้นมันก็มาอยู่กับอันนั้นแหละเนี่ยเคยนึกแต่ก่อนมันก็ไม่ทราบไปอยู่ไหนพอนึกแล้วก็ใจมันจิตมันก็ไม่อยู่กับมันพุทโธหรืออนาปาสตินั้นมาอยู่ในที่นั่นก็เห็นจิตของตนนะท่านจิตของตนนั้นเป็นยังไง